ความรู้สึกของเกตหลังจากที่ไม่ได้ไปต่อจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากปากของเธอกันครับเธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเป็นอยู่ใครก็รู้ว่าเรานั้นคงไปกันไม่ไหวเธอรู้ไหมว่าควรทำอย่างไรหนทางที่เรายิ่งเดินยิ่งไกลเธอคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ทุกอย่างต้องหยุดไว้เพียงแค่นี้ไม่มีอีกแล้วที่เราได้เคยมีไม่มีช่วงเวลาที่แสนดีให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยได้พบกันแม้ว่ามันจะหมดไปในวันหนึ่งหากเธอบังเอิญได้พบใครฉันก็คงไม่ปล่อยให้เธอไปฉันไม่เป็นไรให้เธอได้จำเอาไว้ว่าเราเคยรักกันก็มีเสียใจบ้างแต่ว่าคือหนูก็ทำใจมาบ้างแล้วอะค่ะก็เลยแบบไม่เสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้ว่าหนูยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าคือที่หนูเข้ามาเพราะว่าหนูอยากที่จะพัฒนาอยากจะเรียนอยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นนะคะมันก็มีเป็นบางวีคที่ทำออกมาแล้วมันโอเคค่ะแต่ว่าคือวีคที่ผ่านมาเพลงช้าหนูก็ยอมรับว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยตอนนี้ก็คิดถึงคนที่ออกไปก็เดี๋ยวก็จะได้ไปเจอเขาพี่ที่อยู่4คนในบ้านหนูก็ยังคิดถึงเขาเพราะว่าอยู่ด้วยกันหนูก็โดนแกล้งตลอดแต่ว่ารู้ว่าพี่เขาแกล้งก็คือพี่เขารักหนูก็คิดถึงนะคะให้ท่านนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันมันก็รู้สึกวิวๆเพราะปกติพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่พรุ่งนี้หนูก็ต้องเป็นอีกคนนึงเป็นที่ต้องแบบไม่มีคิวไม่มีตารางอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเวลาตรงนี้ก็พรุ่งนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นเกตอีกคนนึงทั่วไปค่ะใครจะไปฉันไม่เป็นไรหนูมาประกวดหนูไม่ได้คิดเพราะว่าหนูอยากจะได้ที่1ค่ะหนูมาเพราะว่าหนูอยากจะมาพัฒนาตัวเองอยากที่จะก้าวสู่การเป็นนักร้องที่หนูชอบก้าวสู่เวทีที่หนูใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าหนูอยากจะมายืนอยู่บนเวทีนี้หนูเห็นพี่สาวหนูแล้วหนูก็มาแชร์ทุกครั้งหนูเคยได้มีโอกาสไปยืนอยู่ครั้งนึงแล้วหนูก็อยากที่จะเป็นเกตเดอะสตาร์ค่ะหนูขอแค่นี้หนูก็โอเคแล้วค่ะและฉันจะจำเอาไว้ว่าเราเคยรักกันโฮโฮฉันรักเธอขอบคุณค่ะเกตจินภพเปียกลิ่นครับขอบคุณค่ะ